นอจากไข้หวัดใหญ่ที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับอีกหนึ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะก็สำคัญเช <ผม S 1> ่นเดียวกันมีการระบาดโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับก็ชวนพี่น้องประชาชนครับปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บ3โรคนะครับเร่งกําจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกนั่นเองครับ นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็บอกว่าขณะนี้ประเทศไทยหลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเกิดน้ําท่วมขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายพาหะนําโรคไข้ออกโรคไข้ซิก้าแล้วก็โรคไข้ปวดข้อยุงลายนะครับเฉพาะสถานการณ์โรคไข้ออกในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่29สิงหาคมนะครับพบผู้ป่วยแล้ว19,380รายมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยกันนะฮะ16รายนะครับโดยในปีนี้ ถือว่ามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงกว่าปีที่แล้วถึง167เนื่องจากปีนี้ครับมีการผ่อนคลายมาตรการโรคโควิด -19 ทําให้ประชาชนมีการเดินทางและไปทํากิจกรรมในที่สาธารณะได้มากขึ้นครับเช่นโรงเรียนสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทํางานจากการสํารวจลูกน้ํายุงลายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบครับรายละ40-60ของโรงเรียน วัดโรงเรียนรีสอร์ทโรงงานและสถานที่ราชการมีลูกน้ำยุงลายเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ครับใช่แล้วครับกรมควบคุมโรคก็ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับเร่งดำเนินการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนครับโดยผ่าน,นกลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดและก็มีการสนับสนุนให้มีการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อเนื่องทั่วประเทศขอความร่วมมือประชาชนนะครับก็ป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันการเกิดยุงลายด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคนั่นก็คือเก็บบ้านให้สะอาดนะครับ ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นเกาะพักของยุงลายเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธยุงลายครับปิดฝาภาชนะเก็บน้ําให้มีชิดเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ป้องกันยุงกัดเช่นการทายากันยุงนะครับนอนในมุ้งใช้ยาจุดกันยุงใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงขาย,ยาวนะครับป้องกันการเสียชีวิตได้โดยหากมีบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีไข้สูงเกิน2วัน ให้เช็ดตัวนะครับหรือกินยาลดไข้และถ้าไข้ไม่ลดเนี่ยหรือว่าไข้ลดแต่ว่ากลับมาสูงอีกอาจจะมีหรือว่าไม่มีจุดเลือดตามตัวก็ได้นะครับขอให้คิดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรที่จะรับประทานยาลดไข้นะครับในกลุ่มของแอสไพรินแล้วก็ไอบูโปรเฟนนะครับเพราะว่าจะทำให้มีเลือดออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสียชีวิตได้ควรรีบพบแพทย์โดยทันทีครับ เพื่อที่จะลดโอกาสการเสียชีวิตได้นั่นเองนะครับอ่าครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ครั้งหนึ่งนะครับในรายการของเราเนี่ยพูดคุยกับคุณหมอ,อมที่สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเกิดสงสัยว่าจะเป็นคลื่ดออกงดอาหารอย่างสตรอเบอรี่นะครับช็อกโกแลตอะไรต่างๆก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องงดอาหารพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยอาเจียนออกมานะครับแล้วก็มีสิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันคล้ายๆเลือดมันจะแยกไม่ออกเพราะว่าคลื่ดออกบางคนถ้าเกิดถึงขั้นที่อาเจียนแล้วเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันจะมีเลือดปนมาด้วยก็ให้ระวังในเรื่องนี้กันไว้ด้วยนะครับก็เรามาระวังนะครับในช่วงนี้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วก็โควิดยังอยู่กับเรานะครับคุณผู้ชม